สวัสดีครับวันนี้จะเดินทางไปแถวรัฐลาดพร้าวนะครับก็คือออกจากถนนวงสว่างนะครับก็จะไปเส้นรัชดาภิเษกแล้วก็จะไปสิ้นสุดที่รัชดาลาดพร้าวนะครับครับมาชมกันนะครับวันนี้จะไปธุระนะครับแถวลาดพร้าวก็เลยตัดคลิปหรือว่าถ่ายคลิปมาให้ดูด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นอาชีพนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตไปแล้วนะครับก็ออกเดินทางทุกครั้งก็จะติดกล้องไว้หน้ารถแล้วก็ที่สนใจหน่อยก็ตัดคลิปถ้าไม่สนใจก็ทิ้งนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็เริ่มสตาร์ทมาจากผ่านจากสี่แยกวงสว่างมาเข้าสู่ถนนรัชดาภิเษกนะครับตรงนี้ก็คือถนนรัชดาภิเษกนะครับแล้วก็จะว่ากันตรงๆนะครับเส้นนี้หมายถึงช่วงนี้ด้วยนะครับรถติดไม่มียุบนะครับอันนี้ติดตลอดเลยนะครับเมาอะไรก็ติดเมื่อนั้นก่อนที่จะขึ้นสะพานข้ามแยกประชานุกูลเนี่ยสะพานนี้แหละขนาดวันหยุดหรือไม่ก็เป็นวันธรรมดาแต่สายๆก็ยังติดนะครับก็ไปเรื่อยๆอยู่แต่ว่าก็ถือว่าติดเนี่ยจากข้ามแยกประชานุกูลนะครับสี่แยกประชานุกูลคือเหตุผลเนี่ยก็เพิ่งรู้นะครับว่าตรงนี้เนี่ยมันมีทางขึ้นทางลงทางด่วนนะครับขึ้นลงทางด่วนเนี่ยตรงนี้เขาก็จะมีทั้งทางขึ้นและทางลงขึ้นทางด่วนลงทางด่วนอะไรพวกนี้นะครับนะเห็นทางด่วนอยู่ตรงนั้นนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีมานานแล้วล่ะทางขึ้นลงทางด่วนอยู่ตรงแยกประชานุกูลเนี่ยก็เลยเพิ่งนึกได้ว่าอ๋อเหตุที่รถติดเยอะๆช่วงนี้ก็คือคนลงทางด่วนคนขึ้นทางด่วนมันก็ทำให้รถชะลอแล้วก็ติดนะครับหลังจากลงตรงนี้ก็จะไปเจอสะพานข้ามต่างระดับข้ามถนนวิภาวดีรังสิตนะครับเนี่ยขึ้นมาสะพานวิภาวดีคือถ้าขึ้นสะพานวิภาวดีรังสิตตรงนี้เนี่ยข้ามมาตรงนี้ก็รถจะไม่ติดแล้วนะครับก็จะติดตรงช่วงขึ้นแยกประชานุกูลนะครับตรงนั้นที่เดียวนะครับพอมาถึงช่วงนี้ก็โล่งตามที่ท่านผู้ชมได้ดูนะครับตรงนี้ก็สามารถวิ่งได้เร็วนะครับโอเคครับดูกันต่อครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการเดินทางอยู่บนถนนรัชดาภิเษกนะครับก็หลังจากข้ามสะพานต่างระดับถนนวิภาวดีรังสิตนะฮะข้ามมาลงปกติก็คันนี้ก็วิ่งแบบฉลุยเลยนะครับตรงนี้คือตรงนี้แต่ก่อนก็ติดมหาโหดเหมือนกันนะครับรถติดแต่ว่าพอมีเขาก็ทำเป็นอุโมงค์นะครับแล้วก็ทั้งอุโมงค์แล้วก็ทั้งบนดินอะไรใต้ดินเนี่ยในอย่างนี้ก็คืออุโมงค์แล้วก็มีสะพานข้างบนด้วยก็ทำให้รถไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับติดนิดๆหน่อยๆนะครับก็ไปได้แบบสบายๆนะครับตรงนี้ก็มาถึงสี่แยกรัชโยธินนะครับตรงนี้แหละคือแต่ก่อนนี้ก็รถติดเอาเรื่องเหมือนกันนะครับตรงนี้พอเขาทำอุโมงค์ก็ดีขึ้นนะครับครับรับชมกันต่อครับในส่วนของสี่แยกรัชโยธินแต่ก่อนเนี่ยมันไม่มีทั้งอุโมงค์ไม่มีสะพานข้ามนะครับตรงนี้พอเขาทำแล้วก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ค่อยติดก็ออกมาจากช่วงนี้ก็คือแต่ก่อนนี่เส้นตรงถนนรัชดาพิเศษช่วงนี้นะครับเป็นช่วงสารแขวงเนี่ยก็จะมีโค้งซึ่งเขาให้ฉายาอยู่นะครับว่าโค้งร้อยศพนะครับตรงนี้คือมันส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงดึกๆกลางค่ำกลางคืนที่รถมันไม่ค่อยวิ่งกันนะครับเขาก็จะวิ่งกันแบบสุดฝีมือแบบสุดฤทธิ์สุดเดชนะก็เลยเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับครับตรงนี้ก็ฝั่งขวามือก็คือศาลแขวงรัชดานะครับตรงนี้ถึงในส่วนของด้านซ้ายมือนะครับเขามีอาคารหรือว่าศูนย์แสดงสินค้าส่งออกนะครับแล้วก็เขามีงานเหมือนงานเอ็กซิบิชันอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่รู้เขาจัดอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าหลังจากไอ้โควิดนะครับ
ก็ไม่ค่อยมีงานนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าไม่ได้ผ่านมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้พูดถึงแต่ก่อนนี่เคยผ่านมาก็เคยมาลงบูธด้วยแหละครับงานจัดงานแสดงสินค้าอยู่ช่วงตรงนี้นะแต่ว่าตอนนี้เขาเลิกเรียนก็ไม่แน่ใจนะครับครับในสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปมาจากวงสว่างแล้วก็มาถึงแยกรัชดาลาดพร้าวนะครับก็ต้องขอบซึ่งในช่วงนี้นะครับเขาทำสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับแล้วก็จะเชื่อมต่อกันกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินอยู่ฝั่งขวามือนะครับที่เห็นตึกอยู่ตรงนั้นนะก็เป็นตึกสำนักงานแล้วก็ตึกการเชื่อมต่อกันนะครับของสถานีรถไฟฟ้านะครับสองสายนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับครับโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับ